สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวขอเปิดปากนิดนึงวันนี้นะคะเราก็พาแม่มาเที่ยวนะคะเป็นทริปพิเศษค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารแล้วนะคะนี่ค่ะเราขอพาแม่มาทำบุญกันก่อนนะคะหน้าคุณแม่แบบอยากมามากไปค่ะวัดแห่งนี้นะคะก็จะมีแบบนกยูงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงปลากันด้วยมันทะเลาะกันหนูแม่ถามว่านกมันทะเลาะกันหรอตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปกันอีกโบสถ์นึงนะคะเพราะว่าที่วัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะมีทั้งหมด3โบสถ์แล้วเราก็เจอนกยูงระหว่างทางด้วยนกยูงแผ่เลยนกยูงแผ่เลยนกยูงเยอะมากวัดแห่งนี้นะคะถ้าใครอยากจะเห็นนกยูงใกล้ๆก็สามารถมาที่นี่ได้เลยวัดเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งเป็นวัดที่แบบร่มเย็นมากแล้วก็ใกล้มากๆโบสถ์นี้ก็สวยงามนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะคะนี่ค่ะมาถึงแล้วอีกโบสถ์นะคะโบสถ์นี้สวยมากคือแบบว่าคือทำคล้ายๆกับวัดพระเชตุพนเนี่ยค่ะนะคือพายาโคอ่ะที่เป็นแบบเอาเหมือนกับเซรามิกกระเบื้องที่แบบยุคของคนจีนที่เขามาทำกันนะคะคืออันนี้คือเหมือนมากเลยอ่ะสวยมากๆเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยเขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้ววันสำคัญข้างในก็สวยงามมากไม่กล้าพูดเสียงดังข้างในก็สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอีกโบสถ์นะคะโบสถ์สุดท้ายแล้วโบสถ์ที่3ที่เราบอกว่ามี3โบสถ์เดี๋ยวเราดูก่อนว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าโอ้นี่ทางเข้านี่แหละแต่เราต้องเดินเลาะป่าไปค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครมาหน้าโบสถ์นี้เป็นแบบไหนอ่ะอ๋อโบสถ์นี้ก็คล้ายๆกับโบสถ์นั้นนะคะแต่ว่าโบสถ์นี้จะมี
เหมือนกับการตกแต่งน้อยกว่าโบสถ์ที่แล้วนะคะเนี่ยตอนแรกคุณแม่เขาอยากจะมาโบสถ์นี้มากแต่เราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าข้างในมีอะไรวันนี้ตามใจคุณแม่1วันนะคะในการที่พามาวัดทำบุญไหว้พระนะคะตามมาค่ะทางเข้าก็แบบเนี่ยค่ะป่าๆนิดนึงเหมือนโบสถ์ที่ถูกลืมแม่บอกเหมือนโบสถ์ที่ถูกลืมสวยมากเลยนะโบสถ์นี้ก็เหมือนจะเป็นสถาปัตยกรรมที่วาดภาพแบบค่อนข้างที่จะโบราณนิดนึงนะคะดูจากลักษณะของการวาดของดอกไม้นะคะแล้วก็หน้าต่างใบบัวเนี่ยค่ะที่เป็นใบบัวโบราณมากแล้วเมื่อกี้นะคะที่เราเจอนกยูงอะคะแม่บอกว่าอะไรคะบอกว่าถ้าเป็นตัวผู้จะอะไรคะกลางปีกสวยงามถ้าเป็นตัวเมียก็จะเป็นธรรมดาทำไมถึงกลางปีกสวยงามคะตัวผู้ล่อตัวเมียแม่บอกล่อตัวเมียให้มาหาท่านสวยผมสวยงูงูงูนกยูงอีกแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเลี้ยงปลากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้ออาหารปลาก่อนนะคะแม่ไปอยู่ตรงริมน้ำนะคะปลาถุงละ20บาทนะคะเราแบบไหนคะสองแบบเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปังค่ะปังนี่ชอบกินขนมปังจริงๆคนก็ชอบนะอยากลองกินดูเหมือนกันว่ามันอร่อยหรือเปล่าแต่เรากลัวจะไปแย่งปังต้องตามหาแม่ก่อนนะเจอแล้วค่ะไปค่ะคุณแม่มาค่ะปะให้อาหารปลากันเถิดพอลงเสร็จปุ๊บก็เลี้ยวตามแผนตามป้ายบอกทางเขามาได้เลยนะคะก็จะมีเขียนวัดเฉลิมพระเกียรติตลอดเลยนะแล้วจบภารกิจไปแล้วนะคะทั้งไหว้พระทำบุญแล้วก็เลี้ยงอาหารปลานะคะก็ตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวถามความรู้สึกแม่นิดนึงว่าวันนี้เป็นไงบ้างคะดีค่ะ ดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปค่ะ
ีความสุขไหมแม่มีแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะยังไงเพื่อนๆก็ช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะในคลิปด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วแม่